นางกินพิซซ่าเฉยๆสามีเศรษฐีโลกตกกลุ่มรักคฤรหาหน์ทันยากินเนสทายาทอภิมหาเศรษฐีตัวจริงที่ไม่มีใครรู้ทันยาหรือรอตอตญิงนัธัญวิทย์ชุมโกโมลนเจ้าของฉายาซินเดอเรลล่าเมืองไทยจากสาวอุทัยธานีสู่คุณนายกินเนสหลังปิงรักและได้แต่งงานกับโลเอลแพทริกกินเนสทายาทต,ตระกูลเครื่องดื่มดังของโลกและปัจจุบันคือผู้สานต่อธุรกิจของครอบครัวซึ่งก่อตั้งเครื่องดื่มระดับ โลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อย้อนกลับไปครั้งหนึ่งทันยาเคยได้มาเปิดใจผ่านรายการว่าเดิมทีตัวเองเป็นชาวอุยทยธานีเรียนจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและรับราชการเป็นพยาบาลตำรวจเมื่อ20กว่าปีที่แล้วส่วนเรื่องราวความรักของทันยากับสามีเริ่มจากตอนที่เธอไปเที่ยวอิตาลีและไปหาเพื่อนที่รู้จักกาันซึ่งเพื่อนได้พาไปชมพิพิธภัณฑ์อูฟิซีที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุครางและด้วยความที่คุณทันยาเป็นคนสน จึงพยายามทําท่าทางตลกๆให้เพื่อนๆถ่ายรูปให้และสังหวะนั้นเองที่สามีของเธอได้เห็นเธอเป็นครั้งแรกแทนย่าบอกว่าตอนแรกที่ฉันรู้ฉันตกใจมากและคิดว่าเขารวยขนาดนี้เขาจะมีใครก็ได้จะรักใครก็ได้แล้วเขาจะมาจริงใจกับฉันแน่หรอฉันเลยถามเขาไปว่าเธอเป็นใครกันแน่นเนี่ยฉันกลัวแล้วนะที่จะรักเธอเขาก็ตอบว่าอย่าก,กลัวเลยที่จะรักซึ่งในตอนนั้นฉันก็พยายามที่จะหาเหตุผลต่างๆมาพูดให เขาฟังว่าฉันแตกต่างกับเขาขนาดนหนฉันเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้รักฉันเพราะว่าฉันเป็นใครมาจากไหนเขารักฉันในแบบที่ฉันเป็นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะรักเขาเลยและเขายังบอกด้วยว่าผมอายุมากแล้วเธอพร้อมจะดูแลฉันไหมฉันพร้อมจะดูแลและรักเธอไปตลอดชีวิตและหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันและไปจดทะเบียนสมรสที่สวิตเซอร์แลนด์ทันย่ายังได้นำภาพถ่ายของบ้านที่มีพื้นที่ ที่กว่าสองแสนไร่ซึ่งใหญ่กว่าเมืองพัทยาหมายชมการบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่ของตระกูลขุนนางเก่าที่มีพื้นที่เยอะเพราะเมื่อกอ่อนพวกขุนนางชอบล่า,าสัตว์พื้นที่ส่วนมากในนี้เลยเป็นป่าส่วนภายในเขตตัวบ้านก็จะมีสนามกอล์ฟมีบ้านนกมีทะเลสาบซึ่งกว้างขวางยิ่งใหญ่และชานก็ไม่คาดฝันว่าชีวิตของชันจะได้เป็นนายหญิงของที่นี่